สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Collaborative Robot หรือเรียกสั้นๆว่า Cobot ซึ่งเป็นแขนหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยตัวของมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยต่างๆที่จะมาช่วยเหลือคนในการทำงานหรือว่าทำแทนในส่วนงานที่มันมีความอันตรายโดยตัวหุ่นยนต์เราสามารถออกแบบโปรแกรมให้มันช่วยหยิบจับชิ้นงานต่างๆแทนเราได้เป็นการช่วยผ่อนแรงทำหน้าที่รับส่งข้อมูลต่างๆจากอุปกรณ์ภายในโรงงานมีความแม่นยำในการทำงานสูงสามารถใช้ในงานประกอบที่มีความซับซ้อนและในงานประกอบที่ต้องการความแม่นยำสูงซึ่งปัจจุบันโรบอทอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งานในตัวอย่างเราจะใช้โรบอทยี่ห้ออูโบรุ่น i5 ซึ่งมีข้อต่อหรือแกนการทำงานมากถึง5แกนสามารถหยิบจับสิ่งของได้มากถึง5กิโลหรือว่าเพย์โหลด5กิโลเรามาดูส่วนประกอบของโรบอทกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็คือคอนโทรลเลอร์นะครับภายในของมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการคำนวณตำแหน่งต่างๆมี power supply ที่รับไฟจากแหล่งจ่ายและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวแขนของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือ Gipper ยี่ห้อ DS Robotic รุ่น AG95 เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนมือของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการหยิบจับสิ่งของเรามาเปิดดูข้างในกล่องกันก่อนนะครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็คือตัวมือจับหรือว่ากริปเปอร์นะครับซึ่งมีน้ำหนักประมาณ1กิโลทำงานด้วยระบบไฟฟ้าตัวต่อมาก็คือสายสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวกริปเปอร์กับตัวของโรบอทไว้ใช้ในการส่งคำสั่งตำแหน่งการเปิดหรือว่าแรงบีบของกิปเปอร์ส่วนตัวนี้ก็คือตัวแปลงสัญญาณ RS485 เป็น USB ซึ่งจะไปต่อกับคอมพิวเตอร์ของโรบอทอีกทีหนึ่งต่อมาก็คือน็อตสกรูเอาไว้สำหรับยึดตัวกิปเปอร์กับโรบอทและตัวนี้ก็คือตัวแฟลชไดรฟ์ข้างในก็จะมีคู่มือแล้วก็ไดรเวอร์ต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นฐานที่เอาไว้ยึดตัวกริปเปอร์กับโรบอทเรามาติดตั้งตัวกริปเปอร์กับตัวของโรบอทก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องใส่ฐานสำหรับยึดกริปเปอร์กับตัวโรบอทเข้าด้วยกันนะครับโดยเราจะใส่ฐานยึดตัวนี้ที่เป็นอลูมิเนียมเข้าไปก่อนตัวนี้ก็จะเป็นสลักสำหรับยึดกริปเปอร์ให้อยู่กับที่แล้วก็กันเราติดกริปเปอร์กับด้านด้วยนะครับเริ่มด้วยการใส่น็อตยึดกับตัวมือของโรบอทก่อนใส่น็อตให้ครบ4ตัวและขันให้แน่นด้วยประแจ6เหลี่ยมตัว L โดยวิธีการขันเราจะขันไม่ต้องแน่นแล้วก็ไล่ขันไปทีละตัวจากนั้นเมื่อตึงมือแล้วก็ขันให้แน่นอีกทีหนึ่งจากนั้นทำการใส่สลักไว้ตรงก้นของกริปเปอร์และก็ใส่ไปที่ตัวฐานยึดจะสังเกตได้ว่าตัวสลักจะช่วยให้เราใส่กริปเปอร์ถูกด้านเสมอในตัวอย่างจะเห็นว่าเราใส่ไม่ถูกด้านจะทำให้ขันน็อตไม่ได้เพราะนั้นเราต้องหมุนเพื่อใส่ในด้านที่ถูกต้องจากนั้นก็ใส่น็อตยึดแล้วก็ขันให้ครบ4ตัวหลังจากที่เราขันน็อตแน่นแล้วเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปก็คือเ
ติดตั้งสายสัญญาณเข้ากับตัวกริปเปอร์โดยสายสัญญาณก็จะมีมาให้ในกล่องสามารถต่อได้2แบบก็คือตรงปลายของหุ่นยนต์เลยหรือเราจะใช้การเชื่อมต่อแบบ RS485 ไปที่ตัวคอมบอร์ดคอมพิวเตอร์ของตัวโรบอทซึ่งในตัวอย่างเราก็จะใช้เป็นแบบสาย RS485 จะเป็นสายยาวๆหน่อยจากนั้นให้เราหาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วขันให้แน่นต่อสายสัญญาณ RS485 A กับ B เข้ากับตัว USB converter แล้วเสียบไปที่ตัวช่อง USB ที่อยู่ทางด้านหลังของคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นต่อไฟ24โวลต์กับกราวเข้ากับเทอร์มินอลแล้วใส่เข้าไปที่ทางด้านหลังของตัวคอนโทรลเลอร์ส่วนอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า Tiz Pendant มีหน้าที่ในการปิดเปิดเครื่องแล้วก็เขียนโปรแกรมและเคลื่อนย้ายตัวของแขนหุ่นยนต์ให้ทำการต่อสายของ Tiz Pendant ในช่องที่เขียนว่า Tiz Pendant ที่ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วต่อสายอีกด้านหนึ่งไปที่ตัวของ Tiz Pendant เมื่อต่อสายแล้วบิดล็อกให้แน่นเพื่อกันสายหลุดและทดสอบดึงอีกทีหนึ่งก่อนเปิดเครื่องให้เช็คปุ่ม Emergency ว่าถูกกดหรือไม่ทั้งที่ Tiz Pendant และตัวคอนโทรลเลอร์เมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดสวิตช์สังเกตไฟแสดงสถานะของโรบอทเมื่อไฟสแตนด์บายขึ้นสามารถเปิดเครื่องได้เลยโดยการกดปุ่ม power ที่ตรงมุมด้านซ้ายบนของ Tiz Pendant กดไป1ทีจะสังเกตเห็นว่าจะมีไฟติดและหน้าจอก็จะขึ้นเป็นรูปภาพรอให้โปรแกรมของโรบอททำงานสักครู่หนึ่งหลังจากที่เปิดเครื่องใหม่ๆจากนั้นเมื่อโปรแกรมทำงานให้กดปุ่มเซฟและเริ่มต้นใช้งานตัวหุ่นยนต์ได้เลยขั้นตอนแรกให้ทำการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างกริปเปอร์กับโรบอทให้เข้าไปที่เมนู Extension แล้วเลือกตรงแถบทางด้านซ้ายมือที่เขียนว่า DS Robotic จากนั้นให้เลือกเป็น USB แล้วกดที่ปุ่มสแกนจากนั้นกด Connectแล้วก็กด Active ไฟแสดงสถานะของตัวกริปเปอร์จากเดิมที่เป็นสีแดงกระพริบหลังจากกด Activate แล้วก็ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าการเชื่อมต่อโรบอทกับตัวกริปเปอร์เชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับลำดับต่อไปเรามาทดสอบการเคลื่อนที่ของโรบอทกันก่อนเราเรียกว่าการ teaching โดยการเข้าไปที่แถบเมนู robot teaching จะสังเกตเห็นปุ่มเป็นปุ่ม x y z ก็คือหมายถึงการสั่งให้โรบอทเคลื่อนที่ไปในตามแนวพิกัด x y z นั่นเองกด z ก็คือขึ้นลง x y ก็คือซ้ายกับขวานอกจากนี้เราสามารถขยับโรบอทด้วยตัวของเราเองได้โดยการกดปุ่ม free joint ที่จะอยู่ใกล้ๆกับปุ่ม emergency และเราสามารถใช้มือของเราขยับแขนของหุ่นยนต์ได้เลยเมื่อเราทดสอบการเคลื่อนที่เสร็จแล้วก็สามารถเริ่มเขียนโปรแกรมได้เลยโดยการเข้าไปที่แถบโปรแกรมมิ่งจากนั้นให้ new โปรแกรมขึ้นมาซึ่งในหน้านี้เราจะใช้เขียนโปรแกรมทำให้โรบอทเคลื่อนไหวหรือว่าสั่งงานอื่นๆได้เริ่มต้นด้วยคำสั่งง่ายๆอย่างคำสั่ง move ก่อน move ก็คือการทำใ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนั้นๆตามที่เราทีชชิ่งไว้การมูฟก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบมูฟแบบจอยกับแบบไลน์ในที่นี้ให้เราเลือกเป็นแบบจอยเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วของแกนแต่ละแกนเมื่อเราปรับเปลี่ยนความเร็วเสร็จก็กดคอนเฟิร์มจากนั้นกดโอเคขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเรื่องของมูฟเมื่อกี้มันมีมูฟอยู่2แบบคือมูฟแบบจอยกับมูฟแบบไลน์มูฟแบบจอยก็คือการที่เราจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนั้นๆจอยของมันทั้ง6จอยก็จะต่างคนต่างทำไปในตำแหน่งของตัวเองโดยไม่สนใจว่าตัวมือของมันจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะใดแต่ move line จอยทุกจอยจะทำงานสัมพันธ์กันโดยจะโฟกัสที่มือของมันจะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเรามาต่อกันให้เราคลิกไปที่ set waypoint นะครับสำหรับตั้งตำแหน่งสามารถกด X Y เพื่อเลื่อนหุ่นยนต์ไปในตำแหน่งที่ต้องการเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดคอนเฟิร์มจากนั้นเช็คดูตำแหน่งของแต่ละแกนว่าถูกต้องหรือไม่เสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มกดโอเคเราก็จะได้โปรแกรมที่ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนั้น1ตำแหน่งนะครับถ้าอยากให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เพิ่มอีก1ตำแหน่งก็ให้เราเพิ่ม waypoint เข้าไปโดยการกด add after หรือ before ในนี้ผมจะกด add after after ก็คือต่อท้าย before ก็คือเลื่อนขึ้นไปข้างบนกด add after 1ทีหลังจากนั้นทำเหมือนวิธีการเดิมที่ผ่านมาก็คือ set waypoint เลื่อนตำแหน่งที่ต้องการที่เราจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกด confirmจากนั้นกดคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งกดโอเคเราก็จะได้โปรแกรมที่สั่งให้โรบอทเคลื่อนที่มา2ตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะให้โปรแกรมทำงานนะครับให้เราทำการเซฟโปรเจกต์นั้นก่อนโดยการเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟตั้งชื่ออะไรก็ได้จากนั้นกดเซฟกดปุ่มโอเคหลังจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทเพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานกดปุ่มออโต้เพื่อให้หุ่นยนต์ขยับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อพร้อมที่จะเริ่มทำงานโดยการกดออโต้ค้างไว้ตำแหน่งที่พร้อมเริ่มทำงานในที่นี้หมายถึงตำแหน่งแรกของโปรแกรมที่เราตั้งไว้ก็คือตัว waypoint ที่1หุ่นยนต์ก็จะขยับมา waypoint ที่1เมื่อเรากดปุ่มออโต้กดค้างไว้จนกว่าหุ่นยนต์จะหยุดนิ่งหรือจะมีปุ่มโอเคขึ้นมาให้เรากดปุ่มโอเคจากนั้นให้โปรแกรมเริ่มงานโดยการกดปุ่มสตาร์ทอีกทีหนึ่งตัวโปรแกรมก็จะสั่งให้โรบอทเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนั้น2จุดโดยจุดแรกก็คือจุดที่เราทีดไว้ในจุดแรกของโปรแกรม
จุดที่2ก็คือ waypoint ที่2เรามาดูการทำงานอีกทีหนึ่งนะครับกด start ปุ๊บหุ่นยนต์ก็จะขยับไปที่ตำแหน่งที่2เรามาอธิบายการทำงานของโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับจุดแรกของหุ่นยนต์ก็คือโปรแกรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่บรรทัดแรกสุดนะครับที่หุ่นยนต์จะไปเริ่มต้นถ้ามีสมมติโปรแกรมมี100บรรทัดแล้วโปรแกรมที่เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อยู่บรรทัดที่10บรรทัดที่10นั้นก็คือตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์นะครับจากนั้นเราลองทดสอบคำสั่งอื่นๆดูนะครับเข้าไปที่ basic ให้ทดลองใช้คำสั่ง wait ดู wait ก็หมายถึงการรอนั่นเองการรอมี2แบบการรอแบบ delay ก็คือการรอด้วยเวลากับการรอด้วยเงื่อนไขการรอแบบเวลาให้เราใส่ตัวเลขไปอย่างเช่น1วิโปรแกรมก็จะหยุดรอที่บรรทัดนั้น1วินาทีหลังจากนั้นให้เราใส่คำสั่ง move เพิ่มเติมเข้าไปใช้ move แบบ joy แล้วกด confirm จากนั้นเพิ่ม waypoint โดยการเข้าไปที่ set waypoint เลือกตำแหน่งที่ต้องการหลังจากนั้นกดปุ่ม confirm กด confirm อีกทีหนึ่งกดปุ่ม OKจากนั้นให้ทดสอบการทำงานโดยการกดปุ่ม Start ถ้ายังไม่ได้เซฟโปรแกรมก็จะเด้งไปที่หน้าเซฟเองอัตโนมัติให้เรากดเซฟทุกครั้งก่อนรันโปรแกรมหลังจากเซฟเรียบร้อยแล้วให้เรากด Start กดปุ่ม Auto เพื่อให้หุ่นยนต์กลับมารอตำแหน่งที่พร้อมเริ่มต้นพร้อมทำงานนะครับกดค้างไว้จนกว่าปุ่มโอเคจะขึ้นจากนั้นกดโอเคกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งเรามาทบทวนคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเคลื่อนที่2ตำแหน่งหลังจากนั้นรอ1วิแล้วก็เคลื่อนที่อีก1ตำแหน่งโอเคเมื่อคำสั่งถูกต้องแล้วกด start จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรากดเริ่มนะครับคำสั่ง wait 1 second เนี่ย1วินาทีเนี่ยมันก็จะรอตรงบรรทัดนั้น1วินาทีแล้วก็ทำการ move ไปยังตำแหน่งต่อไปการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้มันก็จะทำงานครั้งเดียวต่อการกดสตาร์ท1ครั้งนะครับถ้าอยากให้ทำงานหลายๆรอบให้เราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า loop นะครับโดยเข้าไปที่ basic แล้วกดคำสั่ง loop เข้ามาหลังจากนั้นเราก็ใช้คำว่า loop away โปรแกรมจะทำงานตลอดจนกว่าจะมีคำสั่ง stopหลังจากนั้นให้เราย้ายคำสั่งที่เราเขียนก่อนหน้าเอามาไว้ในภายใต้การทำงานของ loop โดยวิธีการกดไปที่คำสั่งนั้นๆแล้วกดตัวเครื่องหมายกรรไกรแล้วกดไปที่ empty ที่อยู่ใน loopแล้วกดวางเราจะได้มาหนึ่งคำสั่งที่มาอยู่ในลูปที่มาอยู่ในลูปจากนั้นย้ายคำสั่งที่เหลือมาอยู่ภายใต้ในภายใต้การทำงานของลูปทั้งหมดโดยการกดไปที่เบสิกแล้วก็เพิ่ม empty เข้ามา
เรามีกี่คำสั่งแล้วก็เพิ่ม empty เข้าไปหลังจากนั้นทำการย้ายคำสั่งทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การทำงานของ loopเมื่อเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Start เพื่อทดสอบการทำงานกดปุ่มโอเคเพื่อทำการเซฟจากนั้นกด Start กดออโต้จนกว่าปุ่มโอเคจะขึ้นเหมือนเดิมกดโอเคแล้วกด Start อีกทีหนึ่งโปรแกรมของโรบอทก็จะทำงานวนลูปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำสั่ง stop หรือว่าเรากดปุ่ม stop โปรแกรมจะหยุดทันทีที่เรากดปุ่ม stop นะครับถ้าไม่กดโปรแกรมก็จะทำงานเรื่อยๆโปรแกรมนี้ก็คือกดเรากด start ครั้งเดียวโปรแกรมก็จะทำงานตลอดหุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ซ้ำไปมานะครับก็สำหรับการใช้งานโรบอทเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม